สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูกิกกี้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปอ่านหนังสือภาษาไทยหน้าที่22ค่ะตัวสะกดแม่กบเป็นคำที่ประสมกับสระต่างๆและมีกอไก่เป็นตัวสะกดตรงมาตราเช่นกอรออะกระจอโอกอจกกระจกชอเอือกอเชือกฟออางอฟางเชือกฟางจออิงอจิงไม่โทจิ้งจอโอกอจกจิ้งจกปออากอปากกออากาปากกาหนอโอกอนกกอรออะกระจออกอจอกนกกระจอกกอรออะกระตออิกอติกนออำนำไม่โทน้ำกระติกน้ำกอรออะกระดออูกอดูกระดูหออยอหอยทออากอทากหอยทากมาตราตัวสะกดแม่กบเป็นคำที่ประสมกับสระต่างๆและมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดตรงมาตราเช่นตออะตะขออาบอขาบตะขาบมอลอแองอแมลงสออาบอสาบแมลงสาบมออีดอมีดดออาบอดาบมีดดาบทองอทองหอยออิบอหยิบทองหยิบขอนอโอมอขนมจออีบอจีบขนมจีบดออกอดอกปออีบอปีบดอกปีบลออูกอลูกจอเอียบอเจียบไม้ตรีเจี๊ยบลูกเจี๊ยบตออะตะกอเอียบอเกียบตะเกียบคำยากประจำสัปดาห์คำที่129ถึง136นออีวอนิ้วไม่โทนิ้วมออือมือนิ้วมือมออะมะพอรออาวอพราวไม่โทพราวมะพราวขอไอไข่ไม่เอกไข่
ดออาวอดาวไข่ดาวตอโอนอตนไม่โทต้นมอไอไม่ไม่โทไม้ต้นไม้กออนอกอนไม่โทก้อนหออินอหินก้อนหินปอรอแองอแปลงสออีสีฟออะนอฟันแปลงสีฟันรออานอรานไม่โทร้านคออาคาไม่โทค้าร้านค้าลออำลำตอปัวตัวลำตัวเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆอ่านตามคุณครูทันไหมคะถ้าฝึกอ่านบ่อยๆเด็กๆก็จะอ่านคล่องกันเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ